นี้มีจองวันนี้มาสนุกสนานกับการตามหาเชฟโต๊ะอร่อยกับ3เชฟสุดป่วนไปเลยได้ป่ะเลยอาจจะบอกว่าไปเลยเอายังเหรอเขาจะไปก่อนว่าจะที่มาพร้อมกับเมนูอาหารสุดน่ารับประทานเหล่านี้ร้านอยู่แถวไหนครับร้านอยู่ทางภาคใต้ค่ะติดทะเลอันดามันร้านอยู่ภาคใต้ติดทะเลอันดามันแคบมากแคบมากจังหวัดอะไรเดาได้เลยจังหวัดอะไรระบอนเดาได้เลยติดร้านเราอยู่แถวอันดามันแล้วเสียงเราอยู่ไหนตอนนี้เดี๋ยวพี่อุ๊ดเป็นคนนครศรีธรรมราชพี่ลิงรู้ได้ไงอันนี้มีแต่คนถามว่าคุณใต้ไหมคนใต้ไหมวันนั้นไปซื้อกาแคว่ะเขาถามว่าพี่คนใต้เปล่าบอกไม่ใช่คนกรุงเทพนี่บ้านอยู่หามวงวานเป็นแนวคาเฟ่หรือเป็นแนวสวนอาหารคาเฟ่ร้านอาหารค่ะเป็นคาเฟ่ใช่เป็นคาเฟ่ที่มีแบบโน้ตเชิญยิ้มอะไรไปเล่นนะไม่ใช่พัมสวัสดีค่ะพัมจะเปิดตัวเอาสั้นกว่านี้พัมใครจะเป็นเจ้าของโต๊ะอร่อยไปลุ้นกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาร่วมกันจับผิดว่าใครคือเชฟโต๊ะอร่อยตัวจริงกับ Who is my chef โต๊ะนี้มีจ้องเอาละครับวันนี้เรามีนักชิม5ท่านด้วยกันขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ฟอยพี่โยพี่ลูกเกดพี่ปั้นจันพี่ไต้ฝุ่นสวัสดีครับ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 ขอต้อนรับ10 by 10ด้วยเออคนเดียวคนเดียวนะวันนี้2 คน เออนี่ซีซั่นแรกใช่ค่ะล่าสุดเลยค่ะล่าสุดเลยแล้วเราออกอากาศก่อนถูกป่ะของโยก้าพุจิเราจะได้ออกก่อนมั้ยเราออกหลังแล้วก็ต่อยไปแล้วนะแล้วนั้นก็ต่อยแล้วสภาพเป็นยังไงเราก็ยังไม่รู้เลยยังไม่ก็ไม่รู้ก็ตอบ2แบบครับค่ะตอบไว้2แบบได้ค่ะตอบแบบเลเทเลยแล้วก็ตอบแบบไม่เลเทชนะไอ้ตอบเวอร์ชันไอ้ไงเนี่ยเอ้ยผลเป็นไงอ่ะโหยก็แบบแพ้ค่ะสนามนี้แต่ไม่เป็นไรเพราะถือว่าแบบอายุเราต่างกันเยอะมากก็ทำเต็มที่แล้วในเราชนะที่ลานจอดรถเพราะเรามีดไปแทงเขาได้อันนั้นแรงไปต้องต่อยแล้วฟื้นตัวเร็วมากฟื้นตัวเร็วไหมคะแม่เขาไม่ได้ฟื้นเองต่อยเสร็จแล้วเข้าโรงพยาบาลเขาไม่ได้ฟื้นเองที่หมอช่วยหมอเอาแบบชนะเอาเฮ้ยได้แชมป์ชนะด้วยนี่ระดับนี้แพ้ไม่ได้อยู่แล้วหน้ายังคืนไม่โดนเขาเลยหลบป๊อกป๊อกป๊อกแต่นะแต่ฟุตบอลเนี่ยพี่นาทีสุดท้ายคือไม่ไหวแล้วเอาวันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องหุ่นพละกำลังสมองล้วนๆใช้สมองสายตาสังเกตจับผิดว่าใครคือเชฟโต๊ะอร่อยตัวจริงโต๊ะหมายเลข1หมายเลข2หรือหมายเลข3นะครับไปพบกับเฮ้ยยังเหรอนี่ยังเล็งไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าเขาจะไปเขาเพิ่งเคยมาเขาเพิ่งเคยมาเขาถามว่าพี่ต้องวิ่งเข้าไปเลยไหมหรือพี่ต้องรอดูก่อนแล้วพี่ต้องใช้แว่นสายตาไหมเพราะพี่มองไม่เห็นมันไกลนี่เขาก็เลยกลับไปเลยผมเห็นหลายรายการแล้วว่าพี่ลูกเกดหลังๆเริ่มมาทางตลกแล้วเหมือนกันจะมาสวยตลอดไม่ได้ค่ะอ้าวโอเคนะครับเราไปพบกับเชฟทั้ง3ท่านในช่วงเปิดโต๊ะครับเรื่องคล้ายกับเป็นอาจารย์ใช่เหมือนจะมาหลอกเราด้วยใช่เหมือนเป็นอาจารย์แล้วก็สอนไม่คณิตก็ภาษาไทยอะไรเงี้ยเอาไม่รู้ใช่เชฟหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมไปพบกับเชฟท่านต่อไปครับหุ่นเป็นนางแบบเหมือนกันนะไอ้ฮีฮีฮีอะไรขำไงขำไอ้ฮีฮีฮีเฮ้ยคนละยองป่าววะฝรั่งงงฝรั่งงงเสียงขำไงอะไรฮีฮี
คุณแพทย์เขาอะไรนะคุณแพทย์บอกว่าเล่นอะไรกันเบามากเลยนะหน้าของคุณมากเลยนะเออไม่เลยสิอ่ะไปพบกับเชฟท่านสุดท้ายครับนี่เหมือนขายกางเกงยีนอยู่สวนจตุจักรเหมือนมีร้านขายยีนมือสองด้วยทรงวินเทจวินเทจอ่ะขายของเก่าของวินเทจอันทีเทจอะไรเงี้ยนะเชฟทั้ง3คนของเราในวันนี้หน้าตาท่าทางดูไม่น่าไว้วางใจกันเลยนะครับแต่ใครจะเป็นเชฟตัวจริงใครจะเป็นเชฟตัวปลอมเรามาเริ่มจับผิดจากข้อมูลของพวกเขากันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สอนอยู่พี่มาจริงเหมือนอาจารย์ราชพัฒน์นะนี่นี่เรื่องจริงด้วยนะทำเป็นเล่นไปนะทำเป็นเล่นอาจจะจริงก็ได้พ่อจะตอบจริงเอออาจจะตอบจริงแล้วบอกเราก็ได้อาจารย์ด้วยแล้วก็เป็นเชฟด้วยก็ได้ใครจะรู้อาจจะเป็นอาจารย์ในคณะกรรมใช่เป็นไม่ได้พอดูเรียบร้อยนะอยู่กับที่เฮ้ยอย่าใจเย็นๆอย่าเพิ่งแค่มองเขาอยู่แน่นอนไม่ต้องล่ามโซ่ไว้เนี่ยนี่เอามาจากไหนอะเห็นมันใส่แต่ไม่ให้เล่นก็สงสารมันอ่ะก็ต้องมาเล่นให้มันเนี่ยอยู่ว่างอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นเหรอเนี่ยเราไม่ได้เห็นนะญี่ปุ่นเราไม่ได้เลยนะเขาเรียกว่าเนี่ยตลกสังเกตไงขายถึงนิดช่วงเนี้ยอ่ะเชฟอ้อมครับผมกูว่าครูอ่ะกูว่าครูอ่ะหรืออาจารย์น่ะเออไม่รู้สอนอะไรอ่ะร้านอยู่แถวไหนครับร้านอยู่ทางภาคใต้ค่ะติดทะเลอันดามันร้านอยู่ภาคใต้ติดทะเลอันดามันแคบมากแคบมากจังหวัดอะไรเดาได้เลยจังหวัดอะไรลำพูนเดาได้เลยติดทะเลร้านเราอยู่แถวอันดามันแล้วเสียงเราอยู่ไหนเสียงเราอยู่ในคอทำไมแถวนี้ตกใจสิเป็นคนจังหวัดอะไรคนเป็นคนใต้ไหมใต้คนใต้นี่แหละแรงตายได้แรงตายได้แรงตายได้คนตายต้องแรงตายสิเออมาแล้วมาเอาล่ะเปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดมา30กว่าปีแล้วค่ะอุ้ยอาหารจีนแน่เลยวันนี้โรงเรียน2ภาษาหรือจีนแน่นอนแสดงว่าคุณอ้อมนี่เป็นรุ่นแรกหรือว่าเป็นรุ่นต่อจากคุณพ่อคุณแม่รุ่นที่2ค่ะรุ่นที่2ก็เริ่มมั่นใจนะการตอบเริ่มมั่นใจขึ้นเมนูที่นำมาคือเมนูเกาเหลาจักรพรรดิค่ะเกาเหลาจักรพรรดิจริงๆแล้วมันคือเกาเหลาน้ำซุปพะโล้ค่ะคือจริงๆแล้วยาจีนนะคะแต่ไม่ใช่ยาจีนเอาเป็นเครื่องพะโล้กินอ่อนๆเหมือนว่ากินน้ำต้มพะโล้อย่างนี้ถูกไหมฮะแต่เป็นเบาๆมันมีความเค็มๆหน่อยใช่ไหมไม่เค็มมากไม่เค็มมากเมนูนี้กี่บาทกำลังจะถาม350บาทค่ะนี่หางหมูมีตับมีซี่โครงแล้วก็มีไข่มีหัวปลาด้วยนะคะมีหัวปลาเก่าค่ะมีไส้ด้วยฮะมีไส้ตอนนี้มันดำน้ำอยู่แล้วอย่างนี้คือท่านกี่ท่านอ่ะถ้าอย่างนี้ก็ท่านเดียวนี่หรอสองแต่ท่านเดียวก็จะจุกไปหน่อยเมนูเกาเหลาจักรพรรดิถ้วยนี้หน้าตาดูน่ารับประทานมากเลยนะครับแต่เชฟอ้อมจะเป็นผู้รังสรรค์เองหรือไม่ต้องไปลุ้นกันต่อกับเมนูของโต๊ะที่2เหมือนพี่อู๋นะไม่ใช่พี่อู๋ธนาธรพี่อู๋ครับอันนี้คือชุดเชิ้ตอะไรของพี่เองป่ะใช่ครับปกติแต่งอยู่บ้านแต่งอย่างนี้ครับอยู่บ้านอย่างนี้อยู่บ้านแต่งอย่างนี้ด้วยเพราะอะไรชอบรักษาภาพนี่ขนาดอาบน้ำก็ใส่ชุดนี้เพราะว่าคนถามบอกเดี๋ยวกลัวจำไม่ได้ว่าอู๊ดเป็นคาแรคเตอร์ใส่หมวกกำลังจะพูดเลยถอดได้ไหมถอดจะไม่ได้ถ้าถอดมาเขาต้องเต้นทันทีเหรอเขาเต้นทันทีจริงป่ะจริงๆให้ตาดานาราตูนาให้แม่ตูตาเนี่ยทำไมที่หมวกวะบ้าเราใครก็เต้นได้เฮ้ยตัดจับจริงครับเฮ้ยเอาอะไรเฮ้ยตึงเดี๋ยวแหมเพิ่มจังหวะด้วยดิโทษเขาสังเกตเราอยู่สนใจอาหารเขาหน่อยดีกว่าไหมร้านอยู่แถวไหนร้านอยู่ฝั่งอ่าวไทยครับเมื่อกี้อันดามันอ่าวไทยหรือว่าอูดอ้อมผัวเมียกันพี่อูดอยู่แถวอ่าวไทยแล้วครับโอ้โหว่างอ่าวไทยมีอ่าวไทยนี่นะตราดตราดจันทร์ระยองสมุทรปราการกรุงเทพสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นู่นนี่โอ้ชุมพรยาวลงไปเท
ที่จังหวัดที่ผมอยู่จุดประทัดทุกวันเฮ้ยนครศรีธรรมราชไอ้ไข่ไอ้ไข่ใช่ไหมแม่ใช่ไหมใช่ถูกต้องใช่ไหมนครสวรรค์นครสวรรค์ไม่นครศรีธรรมราชถูกแล้วเขาอยู่อ่าวไทยจุดจุดเขาจุดก็จุดประทัดตลอดก็ต้องสีชนนี่สีชนเพิ่งไปมาด้วยเดี๋ยวพี่อุ๊ดเป็นคนนครศรีธรรมราชพี่ลิงรู้ได้ไงอันนี้มีแต่คนถามว่าคนใต้ไหมคนใต้ไหมวันนั้นไปซื้อกาควยอ่ะเขาถามว่าพี่คนใต้เปล่าบอกไม่ใช่คนกรุงเทพนี่บ้านอยู่หามวงวานอยู่หามวงวานไปหอหีบมีห้อมีห้อเยอะอันนี้สุดอันนี้ตลกแบบนี้ไม่ใช่เชฟนั่งทองหมูไปอยู่หลังรายการเนี่ยเขาอาจจะเป็นเชฟอารมณ์ดีก็ได้นะเป็นคนเยอะแยะเอาละครับมาเปิดเชิญครับเมนูนี้มีชื่อว่าปลากระพงซอสมะขามปลากระพงซอสมะขามกี่บาท350บาทครับ350บาทไม่แพง350ไม่แพงสิปลากระพงปลากระพงประมาณนี้นะปลากระพงนี่กี่ขีดไซส์8ขีดครับไซส์8ขีด8ขีดก็ไม่แพงนะไซส์8ขีดอ่ะ350น่าสนใจทีเดียวครับกับเมนูปลากระพงทอดซอสมะขามของเชฟอู๊ดหรือว่านี่คือเชฟตัวจริงต้องไปสืบกันต่อกับข้อมูลของโต๊ะที่3ครับคุณแพทครับร้านอยู่แถวไหนอยู่ในริมแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในริมแม่น้ำอันนี้ไม่ไกลจากสองฝั่งนู้นละไม่ใช่ทะเลอยู่ในริมแม่น้ำเจ้าพระยาพระยาทีนี้คำว่าอยู่ในริมแม่น้ำแสดงว่าอยู่ในแม่น้ำแหละแต่อยู่ตรงริมคืออยู่ในแม่น้ำแต่อยู่ตรงริมแล้วไปจับปีกเช่นแพเรือเออนี่น้องเขาตื่นเต้นแล้วนะถูกไหมคุณแพทเป็นจังหวัดที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจังหวัดที่ผมไม่รู้ว่าจากไหนนครสวรรค์นครสวรรค์ไล่มานนทบุรีนครสวรรค์นครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทโอ้กว้างมากน่าจะรวยมากนะแพยาวเบอร์ไม่ใช่เขาหมดเลยเขาไหวบ้าจุดใดจุดหนึ่งโอ้ไอ้นี่เป็นคนซื่อตอนนั้นตลกตอนนี้ฉลาดตอนนี้โง่โอ้ทุกโต๊ะเลยได้ทุกแนวเลยต้องบอกยาวไปเลยอ่ะมันล่องไปเรื่อยๆเป็นแพโอเคเป็นแพเปิดมากี่ปีแล้วคะ4ปีค่ะเปิดมา4ปีแล้วทำเองเลยไหมทำเองไหมทำเองค่ะทำเองเลยแล้วก็มีผู้ช่วยแล้วก็มีหุ้นส่วนทำเองเลยเป็นแนวคาเฟ่หรือเป็นแนวสวนอาหารหรือเป็นคาเฟ่ร้านอาหารค่ะเป็นคาเฟ่ร้านอาหารบุคลิกก็พูดมาก็ยิ้มแย้มอยู่เป็นคาเฟ่ที่มีแบบโน้ตเชิญยิ้มอะไรไปเล่นได้ทำ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 แต่สวัสดีค่ะทำ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 สวัสดีค่ะทำทำจะเปิดตัวเอาสั้นกว่านี้ยังไงอะทำฉันรักไม่รู้จะเล่นทางดีไม่รู้ว่าจะเล่นมีคาสิกด้วยมาดูเมนูที่นำมาคือเฮ้ยดูดีอ้าวดูดีสมกินเฮ้ยดูดีอ่ะกระเพาะปลาอะไรสักอย่างกระเพาะปลาเนื้อปูน้ำแดงค่ะเฮ้ยนี่ดูดีกระเพาะปลาเนื้อปูน้ำแดงแม่น้ำเจ้ายาเฮ้ยกรุงเทพป่ะวะเฮ้ยคาเฟ่แนวไหนฮะเป็นคาเฟ่แนวฮ่องกงค่ะถ้าซื้อหมดทั้งร้านเลยราคาเท่าไหร่คะเนี่ยเอาชามนี้ก่อนค่ะเอาชามนี้ก่อน390บาทค่ะไม่ต้องจ่ายแล้วตบไปแล้ว390ใช่ค่ะอันนี้ก็แพงมากด้วยนะเนื้อปูมีเนื้อปูพี่เนื้อปู390เนื้อปูไม่แพงนะได้เห็นเมนูเปิดโต๊ะของเชฟทั้ง3คนแล้วคุณผู้ชมคิดว่าเชฟคนไหนคือเชฟตัวจริงและนักชิมจะเลือกโต๊ะไหนกันบ้างไปลุ้นกันกับการจองโต๊ะครั้งแรกกันครับถึงเวลาจองโต๊ะนะครับคิดให้ดีโต๊ะไหนเหมาะกับการที่จะไปนั่งกินอาหารอร่อยเอาละสังเกตจับผิดดูพฤติกรรมกันหมดแล้วไม่รู้ว่าโต๊ะไหนคือโต๊ะอร่อยตัวไม่ได้ใช่ยังไม่ยังจองโต๊ะครับคุณจะนั่งตรงนี้5 4 3 2 1เชิญนั่งครับเอาแล้วเหรอเชิญนั่งครับไม่รอบสองที่พี่เกดวิ่งมาผมก็นึกว่าอะไรวะเนี่ยผมนึกว่าไงชอบในความพิสดารนี่แหละเอาเลยอ่ะไม่มีแบบให้คิวอะไรเงี้ยเศร้านะเศร้าจริงเนี่ยอันเนี้ย
พราะว่าไม่ได้นั่งโต๊ะนี้ใช่ตอนแรกผมเล็งพี่อู๊ดเลยก็ได้ทำไมถึงเล็งพี่อู๊ดอ่ะคือเพราะผมรู้สึกว่าพี่อู๊ดเนี่ยบุคลิกเขาดูเป็นแบบคนดื่มนะคนดื่มคนอะไรเงี้ยพวกคนดื่มอาจจะชอบทำอาหารอร่อยแล้วอาหารที่เขาทำเนี่ยมันเป็นเมนูที่เบสิกง่ายที่สุดแล้วก็ดูเป็นอะไรที่กินได้ที่สุดและขายง่ายที่สุดด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพี่อู๊ดแต่ว่ามันไม่ได้ต้องมาเลือกไม่ต้องแพ้แทนอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรอาจจะถูกก็ได้นะน่าสนใจใครจะไปรู้ใช่แม่นะอาจจะถูกก็ได้อ่ะพี่เกดค่ะตัดสินใจว่าเลือกร้านของพี่อู๊ดเพราะว่าหลังจากเวลาพี่อู๊ดสูบแล้วเนี่ยน่าจะทำอาหารอร่อยเพราะฉะนั้นจานนี้ต้องอร่อยสูบอากาศยืนอยู่นะหน้าพี่อู๊ดแบบสูบอากาศริมทะเลใช่ก็เลยคิดว่ายังไงก็ต้องร้านพี่อู๊ดทำไมเลือกตัวนี้เพราะว่ามันเป็นเมนูที่แบบเอ้ยแปลกแล้วอย่างที่บอกว่าใครจะเอาเนี่ยสัตว์บกกับสัตว์น้ำไปอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจักรพรรดิดูแบบมีเรื่องราวมีอะไรดูจากการแต่งตัววันนี้ตั้งใจมาหลอกแน่นอนคืออาจจะเป็นแบบว่าอาหารที่ตกทอดกันมาทำกันมาหลายๆรุ่นแล้วโอ้โหในการจองโต๊ะครั้งที่1 นักชิมของเราได้จองโต๊ะที่ตัวเองชอบกันทุกคนเลยยกเว้นก็แต่คุณฟลอยที่ได้โต๊ะที่ไม่ได้อยากเลือกแต่อย่าลืมนะครับว่านี่คือการจองโต๊ะครั้งแรกเท่านั้นเรายังคงต้องตามสืบหาโต๊ะอร่อยกันต่อกับช่วงนี้ช่วงนี้คือช่วงหลักฐานเท็จนะครับถ้าเป็นเชฟตัวจริงเขาจะเอาหลักฐานจริงๆมาโชว์แต่ถ้าเป็นเชฟตัวปลอมจะสร้างหลักฐานเท็จมาหลอกพวกเราให้งงงวยกันไปอย่าหลงเชื่อมาที่เชฟอ้อมก่อนนะครับหลักฐานของเชฟอ้อมคือเอารูปของเจ้าของร้านตัวจริงค่ะคำพูดมีนัยยะไปดูกันหน่อยฮะคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เหรอฮะรู้ละดูหน้าก็รู้แล้วคุณพ่อคุณแม่เลยอันนี้คุณแม่ใช่ค่ะแล้วก็คุณพ่ ตอนฐานที่แต่งงานตอนสมัยแต่งงานแรกๆเขาบอกเขาเป็นเจเนอเรชั่นที่สองอ๋อเหรอพี่อ้อมหน้าเหมือนคุณพ่อใช่ครับคือใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้แต่ถ้าเป็นใช่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าใช่สำหรับผมนะคิดว่าใช่คุณพ่อคุณแม่จริงๆแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของร้านไหมแต่ทำร้านนี้ไหมเออใช่นี่ไงหลักฐานเพชรอันนี้เขาไปถ่ายกันที่ไหนเขาที่บ้านที่บ้านคือเขาแต่งงานกันที่บ้านที่ร้านอาหารอันนี้ไหมคงไม่ใช่ที่บ้านเลยที่บ้านของเราแสดงว่าบ้านกับร้านอาหารคนละที่ที่เดียวกันครับคือบ้านอยู่ข้างในร้านอยู่ข้างหน้าบ้านอยู่ชั้น2ร้านอยู่ข้างหลังเป็นอาคารพาณิชย์โอเคโอ้อันนี้มันดูอะไรไม่ได้เลยหลักฐานมันไม่ช่วยเก็บอาหารเลยอ่ะภาพนี้ถือว่าทำลายล้างพวกเรามากเลยใช่ภาพมันไม่ช่วยเลยคุณเปลี่ยนกับผมไหมล่ะถ้างั้นน่ะคุณอยากเปลี่ยนไหมไปเบอร์3ไหมเดี๋ยวดูหลักฐานก่อนคุณมั่นใจไหมโต๊ะนี้โต๊ะตัวเองอ่ะมั่นใจไหมเริ่มไม่มั่นใจแล้วหลักฐานของพี่อู๊ดคือรูปภาพวิวที่ร้านครับเอาอีกแล้วอะไรกันเนี่ยรูปภาพนี่เป็นของอะไรเลยเหรอที่ร้านเอาไปดูโอ้พี่เฮ้ย 4G ป่ะเนี่ยพี่ไม่แล้วเป็นชุดที่ใส่อยู่ตอนนี้เลยชุดนี้เลยแต่แว่นไม่ใช่แว่นอันนี้นี่คือพัทยานะก็บอกแล้วว่านี่คือชุดที่ใส่ปกติอยู่บ้านทุกวันไม่นี่คือพัทยาลายนี้ครับลายนี้ถ่ายรูปไม่แต่ถ้าเป็นไปได้ก็คือสิชนเนี่ยที่บอกอะริมทะเลไงที่นครศรีธรรมราชอะพี่เห็นช่วยอะไรเลยเออรูปก็รูปไม่จริงอ่ะอันนี้น่าร้านไหมอยู่ริมทะเลครับอยู่ริมทะเลครับแต่ร้านติดทะเลร้านติดทะเลแต่ไม่ใช่จริงแน่ๆมีบันไดไม่ใช่ของร้านของร้านครับของร้านบันไดก็เป็นของร้านด้วยเหรอแล้วบันไดนี้มันไปไหนอ่ะเป็นบันไดที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าไว้ถ่ายรูปใช่นี่ไงกี่บันไดนะที่เห็นนี่แหละพี่สร้างพี่คิดคอนเซ็ปต์นี้ตอนเมาหรือเปล่าบางทีนี่เขามีเยอะเขามีบันไดอย่างเยอะแล้วเนาะใช่ใช่ครับเยอะแลนด์มาร์คเขาดูว่ามันจะมันด้วยวิวทะเลอ่ะมีวิวทะเลเวลาถ่ายมันจะเห็นท้องฟ้าเห็นทะเลถ้าเป็นเจ้าของจริงต้องรู้ว่าบันไดมีกี่ขั้นครับบันไดมีทั้งหมด21ขั้นไม่ถึง12นับอยู่10ก็ข้างล่างไม่ได้ถ่ายไงข้างล่างติดทรายแล้วข้างล่างติดทรายแล้วข้างล่างติดทรายแล้วไม่ถึงแล้วนับอยู่อันนี้สูงอยู่เนี่ยเดี๋ยวแบบพี่รู้เวลาทำกับข้าวแต่งตัวแบบนี้ป่ะแต่งตัวเป็นยังไงก็ปกติถ้าทำกับอยู่ในครัวจะไม่ใช่ใส่ชุดเชฟครับอ๋อใส่ชุดแต่ก็ยังเป็นกางเกงยีนอ่าฮะก็ยังมีสไตล์เสื้อก็จะเป็นเสื้อเชฟไม่รู้ใช่หรือเปล่าหลักฐานของแพทคืออย่าบอกนะว่าเป็นผ้าแน่ๆเลยอ่ะแน่เป็นน้ำเต้าซับค่ะไหนคือยังไงน้ำเต้าซับเนี่ยนี่เฮ้ยสวยนะเฮ้ยแล้วมันเป็นเหมือนทองอยู่ข้างในเนี่ย
หนเล่าสิคะคืออะไรยังไงเป็นยังไงฮะค่ะเบื้องต้นนะคะน้ำเต้าเป็นตามความเชื่อจีนก็จะเหมือนกับว่าเหมือนเลข8เลข8ก็จะเป็นความเชื่อของคนจีนเหมือนอินฟินิตี้อะไรเงี้ยค่ะน้ำเต้าก็จะเป็นเหมือนวงกลมเล็กด้านบนแล้วก็วงกลมใหญ่ด้านล่างทองคำด้านในก็จะเปรียบเหมือนทองคำเวลาอยู่ที่ร้านนะคะก็คือจะขอพรเวลาขอพรนะคะเขาจะให้หมุนแล้วก็ขอหมุนหนึ่งรอบใช่ค่ะเพื่ออะไรคือตามความเชื่อเพื่อขอค่ะร่ำรวยมั่งคั่งอันนี้คือของที่ร้านเลยใช่ใช้ทุกวันอยู่ข้างตู้แคชเชียร์สะอาดขนาดนี้สะอาดขนาดนี้เลยใช่เราก็ต้องทำความสะอาดเหรียญมีกี่อัน5อันค่ะเวลาวางเนี่ยต้องวางที่สูงที่ต่ำที่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเบื้องต้นนะคะให้วางไว้ในขุมทรัพย์ในบ้านแต่ถ้าวางไว้ที่ร้านค้าค่ะก็ถ้าเลือกวางที่เก็บตังค์อย่างที่แจ้งแล้วก็เวลาเก็บตังค์เนี้ยค่ะก็ช่วยเรียกทรัพย์เรียกลูกค้าให้เอาตังค์มาให้เราเยอะๆนี่น้องพูดจริงนะพี่รู้ว่าน้องพูดจริงเขาดูแบบสมูทมากก็คือก็อาจจะใช่ก็คืออาจจะใช่แต่ไม่ใช่ร้านอาหารไงเห็นหลักฐานของเชฟทั้ง3คนแล้วดูไม่น่าไว้ใจเลยนะครับแต่หลักฐานของใครจะเป็นหลักฐานเท็จและนักชิมของเราจะเปลี่ยนโต๊ะจองหรือไม่ต้องไปลุ้นกันกับการจองโต๊ะครั้งที่2ครับคุณผู้ชม Who is my chef? Who is my chef? เอาละจะจองโต๊ะเดิมหรือเปลี่ยนโต๊ะจองก็ได้คิดให้ดีดูหลักฐานไปแล้วอยากเปลี่ยนโต๊ะก็รีบนะครับถ้าพร้อมแล้ว10วินาทีจองโต๊ะครับไอ้ไอเดียไอ้ไอเดียถูกนะผู้พี่ผู้นะโอเคจองกันเรียบร้อยแล้วนะอาจจะจุกลุกหุกขลักกันบ้างนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าการแย่งโต๊ะเพื่อชิมของอร่อยมันเป็นเรื่องสำคัญเรียกว่าในการจองโต๊ะครั้งที่2ไม่มีนักชิมเปลี่ยนโต๊ะกันเลยครับน่าสงสารคุณฟรอยจริงๆครับที่อยากจะเปลี่ยนโต๊ะแต่ก็ไม่มีใครลุกให้เลยแต่สุดท้ายโต๊ะไหนจะเป็นโต๊ะอร่อยโต๊ะไหนจะเป็นโต๊ะอีต้องไปลุ้นกันต่อกับช่วงนี้ครับกลับมาจองโต๊ะและจับผิดกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับและในช่วงนี้คือช่วงตามสั่งนะครับโจทย์ก็คือทางรายการจะมีวัตถุดิบหลักให้นะครับวันนี้เป็นเผือกเผือกไม่ใช่คือการที่เอาไปเรื่องของคนอื่นตามศัพท์วัยรุ่นในปัจจุบันมองหน้าเขาเผือกคือเป็นพืชทีนี้แต่ละเมนูเชฟเขาจะรังสรรค์เองว่าจะทำอะไรเชฟจะทำเมนูอะไรครับวันนี้เป็นออกล้วยค่ะโอเคคืออะไรครับไม่เคยเห็นน่ะหลักการมันคือเอาเผือกมาบดใช่ค่ะครับแล้วก็เอามาทำเป็นอย่างนี้เหรอใช่ค่ะแล้วก็เอาไปลวกเอาไปลวกทีนี้พอมันลอยปุ๊บก็คือสุกเสร็จแล้วก็กินกับพวกเครื่องแบบนี้เอาละวันนี้จะมาโชว์ทำอะไรครับโถผัดไส้ค่ะผัดไส้อันนี้เชิญครับสังเกตนะว่าเขาแกล้งไหมหรือจริงการจับนี่มือเขาเนี่ยถูกเลยการจีบการหยุ่มวันนี้ผสมกุ้งแห้งนะฮะรสชาติมันจะออกประมาณไหนคุณอ้อมเค็มหวานอร่อย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 บอกว่าเชฟคุณบอกด้วยนะกุ้งนี่เราใส่ไม่เยอะใช่ไหมใช่ค่ะกุ้งนี่อยู่แต่ดูโปรนะอยู่ริมแม่น้ำการคุกการอะไรดูโปรชอบกุ้งแห้งเยอะค่ะขอเยอะนิดนึงไม่พี่ต้องกินอันนี้อะไรคะพี่ต้องกินในอันนี้ไม่ใช่หรออ๋อคือเราคลุกเคล้าก่อนให้เข้ากันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปผัดทีเดียวโอเคหูให้เนื้อให้หมูเยอะมากนะเฮ้ยเปิดเป็นช่วงระหว่างที่ผัดนี่เราชิมรอเลยเอาละครับคุณผู้ชมในระหว่างที่เชฟอ้อมกำลังผัดไส้ออกล้วยอยู่นี่เรามาชิมเมนูออกล้วยที่ทำสำเร็จแล้วกันครับว่ารสชาติจะออกมาอร่อยหรือไม่มันก็คงหนึบๆเหมือนโมจิป่ะยังไงเหรอดูเป็นแบบว่าดูเหมือนทำกับข้าวแบบแม่บ้านอยู่ที่บ้านไม่ได้ดูแบบว่าอร่อยเหรออร่อยอร่อยมากเลยลองบ้างลองภาษาอะไรออกกล้วยออกกล้วยเหรอออกกล้วยอร่อยอ่ะ
อร่อยอร่อยมากอ่ะอร่อยเนาะอร่อยมากเลยเฮ้ยอร่อยอ่ะอยากพาแม่ไปกินเลยอ่ะถ้าเชฟตัวจริงอร่อยเนาะนี่ขนาดแบบถ้าเชฟตัวจริงเขาทำเองถ้าเป็นเชฟตัวปลอมทีมงานทำให้ไม่แต่ว่าเอาเขาสวยไหมเอาไหมเนี่ยนะมันจะหมดแล้วนะเห็นวิธีการทำอาหารของเชฟอ้อมแล้วจับผิดได้ยากจริงๆนะครับแต่ใครจะเป็นเชฟตัวจริงใครจะเป็นเชฟตัวปลอมช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันครับกลับมาเป็นกำลังใจให้กับเหล่าบรรดานักชิมในการตามหาโต๊ะอร่อยกันต่อสำหรับในช่วงนี้เชฟอู๊ดและเชฟแพทจะมาโชว์เทคนิคการทำอาหารใครจะเป็นเชฟตัวจริงใครจะเป็นเชฟตัวปลอมเรามาร่วมจับผิดไปพร้อมกันครับเชฟอู๊ดครับหลักการเดียวกันคือเผือกเชฟจะทำเมนูอะไรครับวันนี้ผมจะทำแกงส้มปลากระพงหัวบอนจังมากเผือกไม่ใช่บอนผมจะทำแกงส้มปลากระพงหัวบอนก็ภาษาใต้เขาเรียกหัวบอนก็บอกแล้วว่าคนใต้นี้มาดูเมนูดีกว่าโอ้ยแต่สีมันก็ไม่ได้ดูแซ่บมากถ้าไม่มีอะไรเลยนะไม่เคยใสๆนะเมนูนี้แหละไม่รู้เป็นยังไงแต่เชฟจะโชว์ทำอะไรก็คือจะมาทอดนะฮะนี่ปกติแล้วเนี่ยเผือกจะไม่นิยมมาทำอาหารคาวมากนักด้วยธรรมชาติของเผือกเนี่ยมันจะเปื่อยถ้าไปแกงไปอะไรมันจะทำให้น้ำซุปน้ำแกงมันจะข้นไปหมดถ้าเป็นคนใต้เขาจะเอาไปทอดก่อนครับไปทอดก่อนแล้วก็จะมาทำแกงส้มโอเคก็เผือกหั่นเสร็จนะครับก็ต้องเอาไปแช่น้ำปูนใสอาบน้ำปะแป้งแล้วก็มาปะแป้งหน่อยโอเคปะแป้งนี้แล้วแต่เป็นจะเป็นแป้งเย็นแป้งเด็กแป้งเด็กนี่นะแวะคนจริงๆเรียนเนี่ยต้องปะแป้งมันครับเสร็จแล้วก็จะทอดก็แป้งแบบโกกิเนาะถ้าหย่อนแปลกๆถ้าหย่อนเหมือนกลัวนะคุณเสียงดังน้ำมันร้อนเดือดมากเลยอ่ะไม่ฉันทำเองอ๋อมันไม่มีเสียงนี่คือน้ำมันหรอพี่น้ำมันครับมันไม่มีเสียงร้อนก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งใช้ไฟอ่อนๆครับเพื่อจะให้กรอบนอกนุ่มในระหว่างที่เขาทอดกรอบนอกนุ่มในเรามาชิมกันดีกว่าครับเชฟอู๊ดรู้เทคนิควิธีการทอดเผือกเป็นอย่างดีเลยนะครับแต่รสชาติของเมนูแกงส้มปลากระพงเผือกทอดจะออกมาอร่อยหรือไม่ต้องไปชิมกันครับคุณผู้ชมผู้หญิงก่อนนี่จะตักให้พี่เกดครับโอ้โหได้ยังมันดีมากเลยอ่ะอร่อยมากมันจะมีเผือกยังอร่อยจริงปล่อยปล่อยแล้วเผ็ดกำลังดีแบบกำลังดีมากหน้าตาออกมาเหมือนเลยนะแล้วเผือกไม่แข็งด้วยพี่เฮ้ยคือไม่เคยกินปลาว่ะปลากับแกงส้มคือดีมากดีมากอร่อยมากนี่คือรสชาติเป็นแกงใต้เลยค่ะน้ำแกงเอ่ยเครื่องเอ่ยโอ๊ยดีมากจริงๆสีอะดูไม่เข้มข้นนะแต่พอทานแล้วรสชาติใต้เลยค่ะรสชาติใต้เลยค่ะแล้วพอกินไปสักหน่อยนึงความเผ็ดก็ตามท้ายมันไม่ได้เผ็ดแบบป้านแล้วเราก็กินได้เรื่อยๆอีกปลาดีมากดีมากไข่เจียวไม่มีไข่เจียวดีค่ะดีโอ้โหถ้าเชฟจริงทำเองถ้าเชฟตัวปลอมทีมงานทำให้เอาละน้องแพทหลักการเดียวกันโจทย์คือเผือกดูว่าน้องแพทจะทำเมนูอะไรครับตามสั่งครับเกี๊ยวเผือกทอดค่ะเกี๊ยวเผือกทอดนี่เป็นไงกินอุ้ยเฮ้ยดูดีน้ำจิ้มเหมือนไม่ใช่น้ำจิ้มที่เราเคยเห็นทั่วไปอ่ะใช่ทีนี้จะโชว์อะไรครับเชฟโชว์ห่อเกี๊ยวค่ะโชว์ห่อเกี๊ยวอ๋อเชิงแต่ไม่เคยทำอ่ะเนาะเคยทำป่ะเนี่ยชีวิตอ่ะโอเคได้พี่ไม่กระฉับกระเฉงเลยค่ะ
ตอนที่ขายอาหารเสริมอ่ะแล้วคือไงคือตอนนั้นเราขายออนไลน์เหรอหรือว่าไลฟ์ขายเออดูหอมไม่เร็วเนาะเนี่ยเขาทำอย่างเงี้ยเพื่อที่เขาจะหลอกไงให้คนคิดว่าเอ้ยไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาไปเรียกคนอื่นแล้วสุดท้ายโต๊ะอร่อยโต๊ะเดียวเป็นไปได้ใช่หลายทีแล้วต้องทำแบบนี้แล้วเผือกอยู่ที่ไหนอะเผือกอยู่ข้างในค่ะไหนอะคุกไปแล้วอันนี้คือเผือกมันแก้วอันนี้ผสมกันหมดแล้วอยู่ในนี้หั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆเรียกว่าระหว่างโชว์ห่อเกี๊ยวอยู่นี่เชฟแพทโดนนักชิมถามข้อมูลอย่างหนักเลยนะครับแต่เมนูเกี๊ยวเผือกทอดจะออกมาอร่อยหรือไม่ต้องไปพิสูจน์กันครับอืมจริงด้วยนะอร่อยแล้วไม่รู้ด้วยว่ามันคือน้ำจิ้มอะไรอืมทำไมมันมีความอะไรมีความหวานเนี่ยต้นจะบุกทำไมเนี่ยไข่แดงมันแก้วค่ะเออมันไอ้มันแก้วเนี่ยมันดึ๊บๆแต่ไส้ที่เขาห่อข้างในอ่ะตัวอร่อยมากเลยแล้วโดนน้ำจิ้มอันนี้มีความเผ็ดนิดๆท้ายๆเฮ้ยน้ำจิ้มเก๋มากเลยซีฟู้ดป่ะพี่ไม่ให้เนาะไม่ให้เลยอยากรู้ว่าน้ำจิ้มอ่ะทำยังไงอ่ะครับอ้าวอึ้งเลยดิมันเป็นสูตรลับไหมคะมันเป็นสูตรลับถ้าเปิดเผยออกมามันก็ไม่ลับแล้วถ้าเราโทรไปจะลับไหมมีเบอร์ปะล่ะเอ้ยไหนบอกว่าไม่มาหาผัวไงตายแล้วทำไมทุกร้านมันดูดีไปหมดเลยแล้วนี่เราจะรู้ได้ไงคะว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จคะเนี่ยจับผิดไงครับถ้าเชฟจริงทำจริงถ้าเชฟปลอมมีทีมงานทำให้เห็นวิธีการทำอาหารของเชฟทั้ง3คนแล้วเรียกว่าจับผิดได้ยากจริงๆแบบนี้นักชิมของเราคงต้องคิดหนักแล้วแต่การจองโต๊ะครั้งสุดท้ายใครจะเลือกโต๊ะไหนกันบ้างช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันครับกลับเข้าสู่โต๊ะนี้มีจองซึ่งตอนนี้เชฟทั้ง3คนก็ได้โชว์เทคนิคการทำอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคิดว่าเชฟคนไหนคือเชฟตัวจริงและนักชิมของเราจะมีใครเปลี่ยนโต๊ะจองอีกหรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับเปลี่ยนโต๊ะจองรอบสุดท้ายหลังจากที่ชิมกันมาทั้งหมดแล้วเอาละครับเอานะจะจองอยู่โต๊ะเดิมหรือเปลี่ยนโต๊ะจองถ้าพร้อมแล้ว10วินาทีจองโต๊ะครับหมดเวลาเอ้าทำไมคุณถึงมั่นใจมานั่งโต๊ะ3ครับผมมั่นใจเหรอครับผมมั่นใจเหรอครับคุณอยากไปโต๊ะไหนผมอยากไปโต๊ะ2แต่ก็ไม่แน่ว่าเพราะว่าทุกครั้งที่ผมมารายการนี้เนี่ยอะไรที่มันดูแบบไม่น่าใช่อ่ะมันมักจะใช่โอเคอะไรที่เขาดูแบบโหแบบคนนี้ต้องแน่ๆเลยมักจะไม่ใช่โอเคปั้นจันมั่นใจโต๊ะ2มั้ยผมว่าพี่อูใช่ตอนที่เขาจัดเซตของเครื่องปรุงอะไรแบบนี้เขาดูพิถีพิถันใช้คำว่าพิถีพิถันพี่เกดมั่นใจไหมตัวนี้เกดมั่นใจเพราะว่าตอนที่พี่อู๊ดกำลังทอดอยู่ใช่ไหมคะคือตอนที่พวกเราตักอยู่พี่เขาก็หันมามองแล้วก็มาพูดอะไรกับพี่ลิงแต่มือยังไปอยู่อย่างเงี้ยคือมีความเป็นเชฟมากใช่ถ้าจานนี้ที่เรากินกันเนี่ยมันเป็นของเชฟจริงๆอ่ะเขาสนใจไงว่าอ่ะพวกเราตักใครตักชิ้นอะไรบ้างตาเขาสายตาจะมองที่นี่กับนี่ตลอดเลยช่างสังเกตอ่ะโยมั่นใจค่ะไม่คิดเปลี่ยนไปไหนเลยคือโอเคพี่อู๊ดดูแบบขายเสื้อผ้าขายกางเกงยีนส์ขนาดก็อาจจะมีส่วนอันนี้เราตัดว่าไม่น่าใช่ส่วนโต๊ะสารไม่จบไปเลยค่ะไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเพียงมั่นใจมาถึงเวลาชิมกันแล้วครับไม่รู้ละมีหนึ่งโต๊ะที่เป็นโต๊ะอีแน่นอนหรือจะมีสองโต๊ะนะครับผมขอเชิญเชฟทั้ง3ท่านเข้าครัวโอ้โหไม่น่าเชื่อครับว่าในการจองโต๊ะครั้งสุดท้ายไม่มีนักชิมเปลี่ยนโต๊ะกันเลยครับน่าสงสารคุณฟรอยจริงๆครับที่อยากจะเปลี่ยนโต๊ะตั้งแต่แรกแต่ก็ไม่มีใครลุกให้เลยแต่สุดท้ายใครจะได้นั่งโต๊ะเอาอร่อยต้องไปรอลุ้นกันแต่ตอนนี้ถึงเวลาให้เชฟทั้ง3คนไปโชว์ฝีมือการทำอาหารแล้วครับแล้วเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าใครคือเชฟตัวจริงและใครคือเชฟตัวปลอมกันแน่ไล่กันไปเลยดีกว่าโต๊ะหมายเลขหนึ่งก่อนเชิญครับพี่อ้อมอยากจะบอกอะไรกับลูกค้าของคุณครับโชคดีนะคะได้ไงได้ไงคาแรคเตอร์นี้นั่นไงThank you.
โอเคถ้าโต๊ะอีกินแบบอีๆถ้าโต๊ะอร่อยกินให้อร่อยถ้าพร้อมแล้วชิมครับผมดูจากเมนูครับอย่างเดียวเลยเพราะว่าเมนูมันดูเป็นแบบวิถีมารายการมาด้วยกันมันก็ต้องแบบเป็นเมนูที่แบบแตกประหลาดที่มันเป็นตัวโชว์ได้โยดูจากการแต่งตัววันนี้ตั้งใจมาหลอกแน่นอนคืออาจจะเป็นแบบว่าอาหารที่ตกทอดกันมาทำกันมาหลายๆรุ่นแล้วอืมอุ๊ยอืมอุ๊ยอืมอุ๊ยพี่โยพี่โยกันเฮ้ยอะไรอุ๊ยอะไรเหรออุ๊ยอุ๊ยนายเชฟเชฟมันอาจจะมี2โต๊ะที่อร่อยเป็นโต๊ะ1กับโต๊ะ3ไงพี่เสียงกระเป๋าแล้วเฮ้ยโอ้ยอร่อยเยอะมากดีทุกอย่างเลยละมุนมากมีเผ็ดเผ็ดด้วยนะน้ำจิ้มเผ็ดเลยน้ำจิ้มอร่อยปากดีมากไม่มีคาวเลยอะไม่คาวแล้วมันกลมกล่อมอยู่ด้วยกันใส่นิ่มใช่นิ่มใช่ไม่มีคาวไม่มีอะไรเลยฟีอ้อมมาจากร้านข้าวต้มดีบุกค่ะโอ้ข้าวต้มดีบุกดีบุกผมเคยได้กินก็คืออยู่ริมถนนดีบุกใช่เดิมทีอยู่ตรงถนนดีบุกค่ะถนนดีบุกแล้วย้ายออกมาย้ายอยู่ตรงถนนพังงาค่ะก็คือยังอยู่ในตัวเมืองอยู่ใช่ค่ะแล้วเมนูที่ทำมาก็คือในร้านขายด้วยที่เอามาโชว์ใช่ค่ะไอเมนูตัวที่เผือกนั้นนะครับอันนั้นอร่อยมากเลยอันนั้นคือเราทำอาทิตย์ละวันคือวันอาทิตย์วันเดียวใช่ขั้นตอนมันยุ่งยากอะค่ะเขาไม่ค่อยทำกันเป็นเมนูที่ปกติกินในบ้านตามคอนเซ็ปต์ของร้านกินแบบไหนเสิร์ฟแบบนั้นอร่อยจริงแล้วเวลาพอเริ่มพูดแล้วโอ้โหนี่อันนี้แหละนะเสียงไม่แหบละเสียงไม่แหบละนะเมื่อกี้มันแอคติ้งนะและตอนนี้คือมิชลินแบบไหนฮะ4ปีซ้อนโอ้โหเป็นมิชลินไกด์หรือมิชลินสตาร์เพจก็คือแนะนำว่ามาทีมร้านนี้นะสุดยอดค่ะวัตถุดิบได้ตัวตาเราเต็มจริงๆค่ะเยี่ยมจำได้ไงจำได้เยี่ยมและนี่ก็คือเชฟตัวจริงของเราครับเชฟอ้อมจากร้านข้าวต้มดีบุกร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดภูเก็ตที่เปิดมานานกว่า35ปีร้านตั้งอยู่ที่ถนนพังงาภูเก็ตอยู่ใกล้การไฟฟ้าภูเก็ตหรือโทรไปสอบถามได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0815351761บอกเลยครับว่านอกจากเมนูเกาเหลาจักรพรรดิแล้วร้านนี้ยังมีเมนูที่เด็ดกับเมนูข้าวไก่เนื้อทองเมนูข้าวต้มดีบุกและสังขยาอามะเรียกว่าคุณผู้ชมที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตไม่ควรพลาดร้านนี้ครับและเมนูเกาเหลาจักรพรรดิจากร้านข้าวต้มดีบุกได้ผ่านการรับรองเป็นเมนูโต๊ะอร่อยครับยินดีกับคุณไต้ฝุ่นและคุณโยด้วยนะครับที่ได้ทานอาหารอร่อยสุดฟินจากฝีมือของเชฟอ้อมคนนี้ไม่รู้ว่าอีก2โต๊ะที่เหลือเชฟอู๊ดหรือเชฟแพทโต๊ะไหนจะเป็นโต๊ะอร่อยไปลุ้นกันต่อเลยครับเดี๋ยวเราจะชิมพร้อมกันทั้ง2โต๊ะโอ้ยแต่เชิญพี่อู๊ดก่อนนะครับมาพี่อู๊ดอยากบอกอะไรกับลูกค้าของพี่อู๊ดครับคงร้อยอยู่ตรงหน้ากินให้ร้อยนะครับแพทอยากจะบอกอะไรกับลูกค้าคนเดียวของคุณพี่ฝ้ายคะหนูจะไม่ทำให้พี่ผิดหวังค่ะนี่เสียงนะเสียงไม่ได้นะเป็นไม่ได้นะจะมีอีทั้ง2โต๊ะหรืออีแค่โต๊ะเดียวชิมครับปลากระพงซอสมะขามผมว่าพี่อูใช่ตอนที่เขาจัดเซตของเครื่องปรุงอะไรแบบนี้เขาดูพิถีพิถันใช้คำว่าพิถีพิถันพี่เกณฑ์มั่นใจไหมตัวนี้ที่เรากินกันเนี่ย
มันเป็นของเชฟจริงๆอ่ะเขาสนใจไงว่าอ่ะพวกเราตักใครตักชิ้นอะไรบ้างตาเขาสายตาจะมองที่นี่กับนี่ตลอดเลยช่างสังเกตดีเทลค่ะอ่ะกระเพาะปลาเนื้อปูน้ำแดงค่ะทำไมคุณถึงมั่นใจมานั่งโต๊ะ3ครับผมมั่นใจเหรอครับผมมั่นใจเหรอครับคุณอยากไปโต๊ะไหนผมอยากไปโต๊ะ2แต่ก็ไม่แน่ว่าเพราะว่าทุกครั้งที่ผมมารายการนี้เนี่ยอะไรที่มันดูแบบไม่น่าใช่อ่ะมันมักจะใช่อะไรที่เขาดูแบบโหแบบคนนี้ต้องแน่ๆเลยมักจะไม่ใช่โอเคมันไม่มีใครออกอาการเลยอ่ะแต่ว่าอร่อยอ่ะคะพยายามปีนะปีนะครับอร่อยเหรออร่อยเหรออร่อยเหรออร่อยไม่แปลกใจอ่ะเข้มแม่เลยเข้มแม่แต่อร่อยน้อยเลยใช่ขอโทษคนที่กินโต๊ะนี้ด้วยนะคะอย่าลืมไปฟอกไตกันนะคะแพทเป็นใครมาจากไหนครับเป็นคุณครูสอนดำน้ำค่ะเป็นแบบว่ายแบบนางเงือกค่ะว้าวอย่างนี้เหรอใช่ค่ะใส่หางเงือกว่ายไปในทะเลในอะไรเงี้ยค่ะคือทุกคนแน่เลยอ่ะทุกคนจะว่ายน้ำเนี่ยหรือจะทำท่านี้ต้องฝึกก่อนไหมใช่ค่ะต้องเรียนก่อนค่ะก็คือทุกอย่างก็คือต้องปลอดภัยไว้ก่อนก็เหมือนก็เหมือนว่ายท่าโลมาใช่ค่ะคือมันจะไม่ใช่ในทะเลไม่ใช่ฟรีดิวิ่งที่มันใส่คล้ายค่ะคล้ายแค่เปลี่ยนอุปกรณ์ค่ะไม่ได้ใส่ฟินใช่ใส่เป็นนางเงือกแทนเป็นเมอร์ฟินไปเอาขโมยใช่ก็ฟินเดียวใช่ค่ะเป็นโมโนฟินครูเรียนจากไหนมาออสเตรเลียค่ะเหรอเมืองไหนไปเรียนเมืองไหนที่ออสเตรเลียบรัสเซลตันค่ะก็คือได้ใบได้อะไรมาเรียบร้อยนะครับก็คือนำเข้ามาเป็นคนแรกของประเทศไทยอุ้ยดีจังเลยไปดูท่าเมืองนี้ไปดูโอ้โหวิ่งซากเรือดีมากไม่ใช่ให้สวยมากเลยสวยมากโอ้โหอันนี้ที่ไหนคะเนี่ยที่ไหนคะอันนี้แสมสารค่ะชลบุรีชลบุรีเองเหรอใช่มันใสมากโอ้โหว้าวขอโทษนะครับภาพนี้ดีมากนะครับไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดนี้ได้ไหมไม่เชื่อหรอกว่าคนเดียวกันต้องเปลี่ยนชุดให้เห็นเอาชุดมาดูหน่อยครับอ๋อนี่เขาใส่แบบนี้หนักมากเลยนะไม่ต้องฟินปกติมันหนักอยู่แล้วไงแต่เวลาหยุดในน้ำมันจะลอยค่ะมันจะช่วยใช่ไหมมันลอยน้ำและชุดนี้คือต้องสั่งตัดเลยไหมหรือว่าใช่ค่ะต้องสั่งตัดเนาะใช่ค่ะมันจะต้องไม่อุ้มลองใส่แล้วขยกดิฮะแล้วกระดกดิว่าได้ไหมมันหนักไหมอุ้ยต้องถอดเท้าใช่ไหมใส่ได้ป่ะใส่ได้ค่ะใส่ได้แล้วก็เอารัดไว้ใครไปช่วยรัดส้นเท้าไว้เหรออุ๊ยมันก็หนักนะโอ้โหมีสัก4โล3โลอ๋อสู้อย่างงี้เหรอค่ะใช่จริงๆมันต้องเข้าไปเลยมันแต่ในเท้าเท้าใหญ่เออแปลว่าเวลาว่ายก็ต้องจิกเท้าให้มันอย่างงี้ใช่ค่ะข้อเท้าสะโพกต้องแข็งแรงข้อเท้ากับสะโพกใช่ค่ะสะโพกถ้ามันต้องเป็นไงฮะขอเวลานั้นมันต้องเป็นยังไงฮะลองดูมันต้องเป็นเคิร์ฟเหมือนอย่างเงี้ยค่ะเหรอขอแบบเต็มจริงๆเลยเป็นไงมืออยู่ข้างลำตัวก็ได้ค่ะแต่ปลายเท้าจะเป็นแบบจิกอย่างนี้มันสะบัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้ามือเป็นอย่างนี้อยากไปก็มือต้องมาใช่มือข้างหน้าก็ได้ข้างๆก็ได้จากเนื้อดูม้าน้ำครับทีนี้ลักษณะมันอยู่ในแฟนเรียบคนลูกคนลูกโอเคเจ๋งค่ะเจ๋งมากสุดยอดเลยใครจะไปเรียนกับครูสนใจค่ะครูแพทไปเรียนที่ไหนที่โยเทเลยนะติดต่อทาง Facebook ค่ะเพจ Mermaid Life ค่ะ Mermaid Life ค่ะครูขอบคุณมากครับเจ๋งค่ะและคุณพัดก็คือคุณครูสอนว่ายน้ำแบบนางเงือกนั่นเองครับคุณผู้ชมใครที่สนใจก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะครับช่วงหน้ามาทำความรู้จักเชฟอู๊ดกันครับว่าที่มาที่ไปของความอร่อยจะมาจากร้านอะไรและจะมีเมนูเด็ดอะไรที่น่ารับประทานอีกบ้างช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับมาถึงเชฟอู๊ดไปเลย
นี่เรื่องของผมจากคนนี้อร่อยมากอร่อยมากเชฟอู๊ดมาจากร้านร้าน The Angel Seafood สีชนครับนี่หนีไม่ออกสีชนเนี่ยคนสีชนคนสีชนอำเภอสีชนนี่ใจหาดรวยมากตอนนี้ที่พักที่สีชนนี่ไม่ใช่ราคาหลักแบบ 1,500 แบบสมัยก่อนแล้วเดี๋ยวนี้หลายพันแล้ว 4,000 5,000 6,000 7,000 อย่างนี้แล้วตรงนี้มันทำกี่ปีแล้วนะที่บอก8เดือนคือผมทำตอนโควิดครับพี่ลิงแล้วก็ติดโควิดแล้วก็ปิดยาวเลยยาวเลยเพิ่งมาเปิดใหม่ตอนที่เปิดได้แปดเดือนซึ่งเปิดมาคนก็ไปท่องเที่ยวกันก็เลยใช่ใช่ท่องเที่ยวเต็มเลยตอนนี้ได้เต็มเพราะว่าด้วยอานิสงส์จากไอ้ไข่วัดเจดีย์ครับนะเพราะไปสีชนก็จะไปที่ไอ้ไข่ไปวัดเจดีย์แล้วก็จะมาเที่ยวที่เส้นเรียบทะเลขนอมสีชนที่สวยที่สุดตอนนี้ก็คือถ้ามุดว่าคนจะลงเครื่องที่นครศรีธรรมราชต้องไปไข่ก่อนแล้วก็ไปกินข้าวที่สีชนแล้วถึงค่อยกลับครับบางคนก็ใช้รูทว่าลงนครกลับสุราษฎร์กลับสุราษฎร์ก็ว่ากันไปครับก็ดีมากค่ะเฮ้ยอร่อยมากก็ที่ร้านเราจะเป็นเน้นอาหารทะเลแล้วก็เป็นอาหารพื้นบ้านเป็นอาหารใต้เราจะมีแกงส้มที่เป็นรสชาติใต้แท้ๆแต่เราลดเผ็ดเพิ่มเผ็ดอะไรได้บอกได้ได้ครับได้ดีอยู่นะแล้วเหตุผลที่มีเป็นปลากระพงด้วยความที่ร้านที่ผมเนี่ยมันจะอยู่กับหมู่บ้านชาวประมงอยู่ติดกันเลยแล้วทุกเช้าเนี่ยก็จะเป็นประมงพื้นบ้านเอาอาหารทะเลขึ้นมาสดสดเลยสดเลยโอ้ดีจังเป็นกุ้งหอยเป็นปูเป็นปลาเป็นสดสดเอ้าโอเคพี่อู๊ดสุดยอดนะครับครับและนี่ก็คือเชฟตัวจริงของเราครับเชฟอู๊ดจากร้าน The Angel Seafood สีชนร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดนครศรีธรรมราชร้านตั้งอยู่ทางขึ้นเขาพลายดำในอำเภอสีชนครับหรือโทรไปสอบถามได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0830401472บอกเลยครับว่านอกจากเมนูปลากระพงทอดซอสมะขามแล้วร้านนี้ยังมีเมนูที่ต้องขอแนะนำกับเมนูผัดไทยไข่กรอบทะเลรวมและเมนูกุ้งซอสมะขามเรียกว่าคุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารกับบรรยากาศริมทะเลไม่ควรพลาดร้านนี้ครับเมนูปลากระพงทอดซอสมะขามจากร้าน The Angel Beach Bar Steakhouse ได้ผ่านการรับรองเป็นเมนูโต๊ะอร่อยครับอร่อยที่สุดเลยเชิญตรงนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณกันก่อนนะครับสำหรับเชฟทั้งสองท่านเป็นเชฟจากทางภาคใต้มาจากภูเก็ตหนึ่งท่านแล้วก็มาจากนครศรีธรรมราชหนึ่งท่านแล้วก็เป็นเชฟตัวปลอมอีกหนึ่งท่านแต่ก็อยู่ทะเลกันหมดเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านนะครับขอบคุณนักทีมที่เป็นนักออกกำลังกายทั้งห้าท่านนะครับขอบคุณคุณผู้ชมครับและกลับมาจองโต๊ะกันใหม่ทุกวันศุกร์2ทุ่ม5นาทีโต๊ะนี้มีเจ้า โต๊ะนี้มีจองสัปดาห์หน้ามาสนุกสนานกับการตามหาเชฟโต๊ะอร่อยกับเชฟเหล่านี้ที่มาพร้อมกับเมนูสุดน่ารับประทานที่ใครเห็นแล้วต้องอยากชิมเชฟไม้ทำไมต้องแต่งชุดแบบนี้ด้วยก็ผมเป็นคนจีนครับถ้าพูดจีนได้แน่ๆใช่ครับฉีอ่ะฉีโซ่สุดหมอจิ้มบุหรี่ฉีฉีฉีมาฉีเช่าเช่งเช่งกันมาเช่งกันมาเช่งฉีฉีเช่าฉีฉีเช่าฉีเช่าเช่งยังยิงยาวเปล่ายิงชุบต่อเลยต่อเลยต่อเลยคนละคณะแต่มันต้องมาเล่นบนเวทีเดียวกันมาตามหาโต๊ะอร่อยพร้อมกันวันศุกร์หน้าครบรสแน่นอน